ฉบับแรกมาจากน้องที่เป็นหนุ่มแล้วรู้สึกสับสนครับน้องเขียนวนไปวนมาผมก็เลยสรุปตอนแรกๆว่าตัวเองรูปเป็นผู้ชายรูปร่างค่อนข้างจะอ่อนแอครับถูกเพื่อนๆชมว่าสวยน่ารักแม้ผู้ชายโดนชมว่าสวยน่ารักก็เลยเกิดคิดมากว่าเอ๊ะนี่เราเหมือนผู้หญิงไปหรือเปล่าบางใจนึงก็อยากจะเป็นผู้หญิงไปซะเลยนะครับโอ้มีอยู่ช่วงตอนนึงนะคะที่พี่โจอ่านจดหมายของน้องคนนี้น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เคยมีแฟนผู้หญิงนะไม่ใช่ว่าไม่เคยมีคือมีมาแล้ว3คนแต่ก็เลิกกันไปบางทีน้องผู้ชายคนนี้ก็มีความคิดที่จะปฏิวัติตัวเองอยากจะเป็นผู้ชายคือแบบมีกล้ามอ่ะก็ออกกำลังกายเล่นเวทเพื่อให้กล้ามเนื้อตัวใหญ่สมชายชาตรีแต่พอเล่นได้สัก2เดือนทุกวันพอเริ่มมีกล้ามแขนแล้วดันไปเห็นแมกกาซีนนิตยสารเห็นนางแบบผู้หญิงรู้สึกว่าทำไมเขาแต่งตัวสวยจังเลยเป็นผู้หญิงแล้วแต่งตัวสวยอยากเป็นผู้หญิงหรืออยากจะมีอวัยวะเพศเป็นหญิงด้วยแต่พอมาเจอแมกกาซีนที่มีในแบบกล้ามใหญ่ก็กลับไปอีกแล้วกลับไปเล่นกล้ามตอนนี้คือน้องสับสนจากที่อ่านจดหมายของน้องท่านนี้นะคะแล้วน้องก็ปลอมมาว่าคงมีคนที่สับสนเหมือนเขาที่ได้ฟังการตอบปัญหานี้ก็จะบอกกับน้องๆผู้ชายนะคะที่กำลังสับสนหรือเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยเผอิญว่าในประเด็นจดหมายที่น้องบอกว่าเคยมีแฟนผู้หญิงมาแล้ว3คนแต่ก็ไม่มีอะไรกันและในขณะเดียวกันน้องก็ได้เขียนมาด้วยว่าเห็นผู้ชายแล้วชอบมากกว่าคือชอบสรีระผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอันนี้เราสามารถที่จะคือตัวพี่เองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เป็นไบเซ็กชวลหรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าจะมีเพื่อนที่เป็นอย่างนี้แล้วก็ได้ศึกษาเรื่องของจิตวิทยาหรือว่าจิตวิเคราะห์หรือจิตบำบัดมาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแม้ว่าน้องจะชอบรูปร่างผู้ชายแต่ชอบในฐานะเหมือนกับผู้หญิงมองผู้ชายแล้วหล่อเพราะฉะนั้นถามว่าน้องคนนี้เบี่ยงเบนไปทางใดมากกว่าเบี่ยงเบนไปทางเป็นหญิงนะคะพลังหญิงพลังฟีเมลพลังผู้หญิงมากกว่าพลังควีนพลังควีนเยอะจากจดหมายเนี่ยมีสิทธิ์สามารถเพราะว่าเขาชอบอวัยวะเพศหญิงมีสิทธิ์ที่จะผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเพศได้ในอนาคตครับนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้สิ่งที่น้องทำได้ดีที่สุดเลยนะคะคือรู้จักตัวเองไม่ต้องอายไม่ต้องรู้สึกว่ากลัวคนว่าหรือน้อยเนื้อต่ำใจคือคนเราเนี่ยถ้าจะวัดกันนะวัดกันที่คุณทำความดีไม่ว่าน้องจะเป็นไบเซ็กชวลเป็นโฮโมเป็นทรานเวสไทคือแปลงเพศหรือจะเป็นชายจริงหญิงแท้เนี่ยมีคุณค่าหมดแต่ขอให้รู้จักตัวเองเพราะว่าถ้าน้องไม่รู้จักตัวเองแล้วน้องไปมีแฟนเป็นผู้หญิงเนี่ยมีเพื่อนพี่หลายคนเลยนะคะที่มา30กว่าแล้วค่อยมาเปิดเผยเนี่ยมีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องเลิกผู้หญิงก็ช้ำใจทำบาปนะครับแบบนั้นเป็นบาปกรรมเป็นกรรมกรรมมีจริงเพราะฉะนั้นอย่าทำกรรมกับตัวเองด้วยการปฏิเสธตัวเองขอให้ไปรู้จักตัวเองจริงๆถ้าน้องชอบผู้ชายชอบสรีระผู้ชายมากกว่ามีการดึงดูดทางเพศกับผู้ชายมากกว่าน้องมีสิทธิ์เป็นโฮโมเซ็กชวลละแต่ทีนี้โฮโมเซ็กชวลเนี่ยจะเป็นแบบที่เป็นผู้ชายแต่ชอบผู้ชายด้วยกันหรือเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันแล้วก็อยากเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันแล้วอยากเป็นผู้หญิงมากซะจนอยากแปลงเพศเป็นผู้หญิงครับลำดับขั้นมันจะไม่เท่ากันในกรณีแบบนี้นะครับผมอยากจะแนะนำน้องเหมือนกันว่าเรียนหนังสือก่อนนะครับไอ้เรื่องนี้ก็ค่อยๆศึกษาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเมื่อถึงเวลาเรารู้ว่าเราเป็นแบบไหนแล้วเราจะให้แน่ใจผมว่าเราปรึกษาจิตแพทย์ได้ดีค่ะดีค่ะคุณหมอปรึกษาจิตแพทย์นะคะปรึกษาถ้าหากว่าน้องมีผู้ใหญ่ที่น้องนับถือที่มีประสบการณ์แบบนี้นะคะแล้วเขาสามารถให้คำแนะนำที่ดีไม่ใช่ว่ายุให้น้องเป็นเกย์ไปเลยปรึกษาจิตแพทย์ปรึกษาผู้ใหญ่แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปการรู้จักตัวเองบางทีกินเวลาหลายปีไม่ต้องรีบตอนนี้ศึกษาเล่าเรียนทำงานทำการสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนแล้ววันนึงเรารู้จักตัวเองดีแล้วเราจะภูมิใจไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับเราคงต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีประโยชน์ครับเพราะนั้นเรียนหนังสือก่อนดีที่สุดครับค่ะนี่เขาถามมามีหลายคนนะคะถามมาว่าแปลงเพศเนี่ยทำอย่างไรต้องไปศึกษาสารคดีค่ะเดี๋ยวนี้สารคดีหรือว่ามีวิดีโอที่มาออกอากาศหรืออะไรเนี่ย เราไม่ใช่สมัยก่อนที่ปิดบังเรื่องนี้ละสามารถจะศึกษาได้แต่ว่าก่อนที่จะแปลงเพศเนี่ยเขาจะให้ปรึกษาจิตแพทย์ก่อนเขาจะไม่ได้ทำทันทีเขาต้องมีการกินฮอร์โมนก็คือเหมือนกับว่าเตรียมจิตใจให้พร้อมเป็นปีครับไม่ใช่ว่าอยากทำได้เลยเพื่อที่ให้เราแน่ใจว่าเราอยากเป็นจริงๆใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดจะแปลงเพศผู้หญิงเนี่ยต้องทานฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อจะปรับส่วนผิวหรือส่วนอะไรต่างๆก่อนเหมือนกันแล้วก็ต้องปรับจิตใจก่อนใช่นะคะต้องบำบัดจิตก่อนเยียวยาก่อนแล้วพร้อมแล้วค่อยทำคือที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นแบบนี้เนี่ยต้องปรึกษาจิตแพทย์เป็นระยะอย่าคิดว่าเรามีความผิดปกติทางจิตแต่เราไปปรึกษาเพื่อให้เราเข้าใจตัวเราเองก่อนว่าเราเป็นแบบใดเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งใจจะเป็นแบบใดแล้วเราจะไม่เกิดความสับสนเพราะปัญหาอยู่ที่ความสับสนแล้วทำให้เกิดปัญหาใช่คุณหมอพูดดีมากเลยนะคะอยากจะบอกแฟนๆรายการชูรักชูรสนะคะเวลาที่สับสนกับตัวเองปรึกษาคนที่เราเชื่อถือเราศรัทธาไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ครับนะคะเพราะว่าเวลาที่เราสับสนนั้นเราทำผิดได้ง่ายมากเลยอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรตอนสับสนจริงๆครับ